สนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมชูวิทย์ฟาร์มเราคือผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่าข่าวปากท้องพบกับผมเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกครับและผมสุภชัยกฤตผลชัยครับเช่นเคยครับพี่ต่าครับทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราพบกัน6นาฬิกาถึง6นาฬิกา45นาทีนะครับและทุกเช้าเราต้องดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเราก่อ นอนโดยเฉพาะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันแรกของการทำงานของสัปดาห์ครับวันนี้เราไปดูเรื่องของราคาสินค้ากันก่อนครับปรากฏว่าพี่เต่าครับถึงแม้ฝนตกลงมาในหลายจุดนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ปรากฏว่าราคาพืชผักขึ้นผักแพงผักแพง ทำไมกลับขึ้นนะต้องแสดงว่ายังไม่ครบรอบนะหนึ่งเนี่ยยังไม่ครบรอบครับหรือฝนตกเยอะไปจนเสียหายเหรอดูคะน้าขึ้น5บาทต่อกิโลนะครับวันนี้ต้นหอมขึ้น10บาทต่อกิโลผักชีขึ้นไป10บาทต่อกิโลถ้าดูผักชีเนี่ยพี่เต่ามาดูฮะกิโลกรัมตอนนี้สูงสุดคือ270บาทนะน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวเพียงแต่เราใช้น้อยไงใช่ไหมครับส่วนผักที่เราใช้กันเยอะๆผักกาดขาวพริกขี้หนูจินดามะนาวยังทรงตัวนะครับพริกขี้หนูสวนโอ้ก็อาทิตย์แล้วเรารายงานไปแล้วไงราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการประมาณ500ใช่ไหมประมาณ500ล่าสุดเท่าไหร่เมื่อวานนี้ที่ตลาดไทย680โอ้โหไปสำรวจมาด้วยตัวเองครับนะครับ680โอ้โหขึ้นเยอะนะนะครับมาดูราคาสินค้าอื่นๆครับกุ้งขาวทรงตัวนะครับไข่ไก่ไข่เป็ดทรงตัวเนื้อต่างๆเนื้อโคเนื้อหมูแดงไก่สดทรงตัวนะครับอันนี้ที่มาของกรมการค้าภายในครับครับก็ถือว่าผักยังแพงผักยังแพงเราตัดภาพมาดูบรรยากาศของต่างจังหวัดนิดนึงครับผมข้ามขึ้นเหนือไปที่เชียงรายครับไปดูวิถีชีวิตและเศรษฐกิจปากท้องเพราะอะไรที่ผมให้พาไปดูไหมตอนนี้ฝนกำลังตกครับถ้าพี่เต่าอยู่ทางเหนือตอนนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเก็บเห็ดถอบหรือเห็ดเพาะกันแล้วนะนี่ไงเขาจะกินแมงมันเคยกินไหมไม่เคยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังราคาเป็นยังไงพี่เอกก่อนจะไปราคาเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าใครบอกแมงมันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนแมงเม่าเวลาฝนตกใหม่ๆเนี่ยก็ได้นะแต่ไม่เหมือนกันนะที่แมงมันที่เชียงรายเนี่ยกิโลกรัมละ1,500ถึง 2,000 บาทตกใจใช่ไหมแต่มันเบาพี่เต่าพี่เต่านึกสภาพถ้าใครไม่เคยอยู่ทางเหนือเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆแมงเม่าแล้วเวลาฝนตกใหม่ๆเนี่ยตอนค่ำๆเขาจะมาละรอบหนึ่งและหลังเที่ยงคืนมาอีกรอบหนึ่งและมันจะบินรอบไฟไงรอบไฟหลอดไฟอ่ะนะครับและเอาพวกเนี้ยเรามากินเวลากินเขากินยังไงรู้ไหมไม่ทราบครับเขาก็จะไปจับมาวิธีการจับก็คือจะเอาขันใส่น้ำกะละมังใส่น้ำแล้วก็ไปถ่ายดาวหลอดไฟแล้วมันก็จะตกลงมาเองคล้ายๆแมงเม่าคล้ายๆแมงเม่าคล้ายๆแมงเม่าแล้วเราก็มาทำความสะอาดเสร็จนิดนึงแล้วเขาก็ตั้งกระทะทอดใช้ไฟอ่อนๆคั่วคั่วไม่ใช่ทอดนะคั่วนะครับคั่วก็คือไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่เกลืออ่อนๆเขาบอกว่ามันจะรสชาติดีอันนี้ยืนยันเพราะผมเคยกินนะครับรสชาติดีมีทริคนิดนึงฮะเขาบอกว่าตัวเมียเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็อร่อยกว่าตัวผู้นะครับเขาเรียกว่าแมงมันบู้หรือแมงมันคาอันนี้คนเชียงรายเขาบอกมานะครับก็ดูแล้วไม่แปลกครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตที่ทางเหนือไม่ใช่เฉพาะเชียงรายนะฮะมีหลายจังหวัดเลยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้เท่ากับว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดวันนี้มันแพงไปหมดเลยตัวอย่างอันต่อไปคือไข่มดแดงโอ้ยนี่ก็ทางอีสานพูดถึงไข่มดแดงที่ทางอีสานเลยนะครับเป็นยังไงบ้างกิโลกรัมตอนนี้ล่าสุดท่านผู้ชมฮะไข่มดแดงกิโลกรัมละ400ถึง500บาทโอ้แพงนะต้องไข่มดแดงก็ต้องไปกินกับเห็ดเพาะของพี่ใช่มาทำต้มไงต้มใส่เห็ดใส่ผักหวานใส่ผักหวานใช่นะครับแล้วก็ทำอีกหลายอย่างครับไข่มดแดงแต่กิโลกรัมละ400ถึง500นี่ถือว่าแพงครับท่านผู้ชมครับเพราะโดยปกติเนี่ยไข่มดแดงมันหาง่ายกว่าครับอย่างแมงมันหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเป็นฤดูอาจจะเป็นเห็ดเพาะเนี่ยเป็นฤดูพอเข้าหน้าฝนแล้วครับไข่มดแดงก็อาจจะหายากนิดนึงครับคือทางในภาพนะครับเป็นตำบลในเมืองจังหวัดพิมายจังหวัดนครราชสีมาก็ออกไปหาไข่มดแดงกันครับก็
ใช้ไม้เนี่ยยาวๆเนี่ยเขาไปแห่ตามต้นไม้นะครับแล้วเอาไปขายในตลาดสดเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงครับชาวบ้านดูว่าตอนนี้ขายมดแดงเป็นยังไงราคาเป็นยังไงหาเป็นยังไงเชิญฟังครับเนี่ยบอกหาไข่มดแดงมีรายได้ดีก็พอมีอยู่ค่ะวันละ 4-500 แล้วแต่จะหาได้จ้ะต้องขายไข่เนี่ยจะปอกไข่มดแดงอยู่เท่าไหร่ครับก็ประมาณ400จ้ะแล้วเวลาไปขายที่ไหนก็จะขายเป็นขีดแต่ขีดละ40บาทมีเป็นรายได้หลักเป็นรายได้ที่ก็รายได้เสริมจ้ะรายได้ครับขายให้หลับปูจ้ะจ้ะถ้านาฤดูกาลเราก็หาจ้ะถ้าเมื่อฤดูกาลเราก็ขายหลับปูที่ขายอยู่ที่ไหนตลาดในภาษาจ้ะอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจ้ะพี่เต่าครับซื้อที่พี่มายังกิโลกรัมละ400ถึง500บาทนะถ้าเข้ามาในกลางเมืองโคราชเนี่ยผมว่าแพงกว่านี้ผมว่าแพงกว่านี้แล้วถ้าเข้ามากรุงเทพล่ะก็อาจจะแพงกว่านี้ก็อาจจะแพงกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีครับเสียดายเราไม่ทราบว่ารายได้เสริมเนี่ยปีนึงได้ประมาณสักเท่าไหร่พี่เต่าลองดูนะเวลาเขาหาเนี่ยเขาจะถือไม้ไผ่ยาวๆแล้วไปตามต้นแล้วก็จะมันจะเป็นพุ่มๆไงเคยหาไหมเด็กๆเคยหาไหมไม่เคยครับคุณเด็กกรุงไงผมเด็กต่างจังหวัดนะครับเขาก็ไปแห่กันนะครับแล้วมันก็ตกลงมานะครับก็เป็นรายได้เสริมครับท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องของการหารายได้เสริมแล้วไปเก็บตกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานว่าราคาปาล์มทำไมมันตกต่ำปรากฏว่าล่าสุดครับมีข่าวจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จังหวัดตรังเขาบอกว่ายังไงพี่เต่าเขาบอกว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยตอนนี้ตกต่ำเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนมาขายเยอะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยก็มีน้ำมันไหลเข้ามานะครับจริงๆแล้วประเด็นหลักก็คือผลผลิตล้นนะปริมาณปีนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยตกลงสินค้าเกษตรเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์เขามีหลักการอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับคือมันจะเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานก็คือซื้อกับขายเอาง่ายๆนะครับดีมานด์ซัพพลายถ้าเมื่อไหร่เนี่ยซัพพลายมันเยอะเนี่ยนะครับราคามันก็จะมีการปรับตัวลดลงนะครับทุกอย่างนะไม่จำเป็นต้องปาล์มนะไม่ว่าจะเป็นปาล์มไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นข้าวทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นหมดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะเรียกร้องไปก็คือในเชิงของภาครัฐเนี่ย มันสามารถประคองเรื่องพวกนี้ได้มากกว่าการประกันราคาคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เรื่องการประกันราคาอย่างเดียววิธีง่ายๆก็คือว่าตอนมันแพงภาครัฐก็เอาเงินออกมาไปซื้อแทนชาวบ้านสมมติในท้องตลาดกิโลกรัมละบาทสมมตินะก็ไปตั้งบอกว่าฉันซื้อ3บาทแล้วก็ไปเก็บในคลังสินค้าพอเวลาถูกก็เอาออกไปขายเวลาของมันแพงขึ้นก็เอาไปขายแต่วิธีอย่างเงี้ย1มันใช้เงินเยอะพี่เต่าเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีใครรู้จริงๆว่าราคาสินค้าเกษตรมันจะขึ้นลงได้เท่าไหร่ครับนะครับอันที่2มันพอใช้เงินเยอะแล้วเนี่ยมันก็มีการสูญเสียจำเรื่องในอดีตเรื่องประกันราคาเยอะแยะเลยนะครับแต่มันมีหลายๆวิธีครับอย่างเช่นในต่างประเทศเขาใช้การสินค้าเกษตรล่วงหน้าทุนสามารถรู้เลยว่าราคาปาล์มอีก6เดือนอีก1ปีอีก1ปีขึ้นอีก2ปีจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีแต่เผอิญของเราเนี่ยมันเลือกวิธีประกันราคาอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ไหมผมบ้านเราจริงๆแล้วใช้อยู่2วิธีครับ1ประกันราคา2จำนำนั่นแหละมันก็คือประกันราคานั่นแหละใช่ไหมรู้ป่ะทำไมเขาใช้จำนำกับประกันราคาเพราะอะไรครับเวลานักการเมืองเขาสื่อกับชาวบ้านเขาสื่อง่ายเช่นตอนนี้ราคาปาล์ม3บาทเลือกผมสิผมเข้ามาราคาปาล์มจะเป็น8บาทแต่ถ้าทำอย่างที่พี่เอกบอกคือการตั้งราคาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันสามารถช่วยพยุงราคาให้มันมีความเสถียรมากขึ้นอันนี้อันแรกอันที่2ใช้เงินน้อยกว่าอันที่3เนี่ยนะครับมันสามารถให้ทำให้ชาวบ้านรู้ได้ว่าปลูกแล้วคุ้มไม่คุ้มแล้วทำไมเราไม่ทำเนี่ยเป็นคำถามที่คุณต้องไปถามกระทรวงพาณิชย์ทำไมเราไม่ทำเมื่อก่อนเราเคยมีตลาดซื้อขายเรื่องหน้าสินค้าเกษตรนะครับแล้วอยู่ๆมันก็หายไปแล้วทำไมเราไม่ทำญี่ปุ่นยังมีโตคอมเลยมันเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรเมื่อก่อนเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้เรื่องตลาดซื้อขายเรื่องหน้ากระทรวงการคลังดึงกลับมาอยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ส่วนทำไม่ทำทำไมไม่ทำผมตอบไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราคาปาล์มครับ
มาแล้วครับตอนนี้ท่านนายกกลับมาแล้วพี่เต่าเป็นยังไงท่านนายกกลับมาได้ข่าวว่าเก็บตกแต่ท่านนายกเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือก่อนที่เราจะไปเรื่องสำคัญก็คือเรื่องภารกิจสำคัญในวันนี้ในเย็นวันนี้ครับนะครับบ่ายวันนี้สิเขานัดตกลงเขานัดเย็นหรือนัดบ่าย16:30อ๋อประชุมครม.เศรษฐกิจครั้งแรกครั้งแรกหลังจากมีรัฐบาลมาครับจริงๆการประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยแล้วใช่แต่ว่าอาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันไปนะครับแต่เที่ยวนี้ก่อนที่นายกจะไปปฏิบัติภารกิจประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยเมื่อวานนี้ก็วันหยุดไงวันอาทิตย์ทำไมอยู่ต่างประเทศมานานคิดถึงอาหารพื้นบ้านทำไมแล้วท่านนายกกลับมาไปกินอะไรนี่ไงฮะดูตามภาพสิครับก๋วยเตี๋ยวเหรอไปกินอะไรเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ๋อผมรู้แล้วแหละร้านอะไรแถวทรงวาดผมเคยไปกินโรงต้มเนื้อแต่แถวนั้นมีร้านอร่อยหลายร้านนะเป็นร้านดังไหนๆจริงๆไหนๆก็ไปถึงทรงวาดแล้วน่าจะแวะไปทานอาหารพะโล้อุไรนะอ๋อคุณหมออาจจะบอกว่าไม่ให้กินสัตว์ปีกแต่หมอชื่ออะไรไม่บอก คุณหมอบอกอย่ากินสัตว์ปีกท่านนายกเลยเชื่อ แต่จริงๆการไปเยือนถิ่นเยาวราชทรงวาดในย่านชัยนาทาวของกรุงเทพเนี่ยจริงๆก็เป็นการช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวทางอ้อมนะถูกตอนนี้ทรงวาดถ้าเกิดพี่เต่าได้ไปเนี่ยนะตอนนี้เขาแต่งร้านแต่งบ้านใหม่หมดเลยนะครับคล้ายๆกับปีนังบางส่วนในที่ปีนังแล้วก็อาหารเขาก็อร่อยอย่างห่านอุไรเนี่ยนะโอ้โหอันดับหนึ่งเลยห่านอุไรเนี่ยครับคุณไปเที่ยวคุณไม่มีกินอ่ะถ้าไม่จองก่อนไป11โมงก็ไม่มีแล้วครับร้านที่นายกไปกินนี่ก็อร่อยแต่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นิดนึงตกแต่งให้เหมือนเก่านิดนึงและแถวนั้นมีอีกหลายร้านครับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเยอะๆโอ้โหแถวนั้นแหล่งกินแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีสีมาเพรนต์น่ะคล้ายๆแถวๆตลาดน้อยอ่ะใช่ไหมถ้าใครไม่เคยไปนะฮะแล้วอยู่กรุงเทพลองไปเที่ยวดูเขาเรียกว่าสตรีทอาร์ตใช่สตรีทอาร์ตแถวตลาดน้อยก็มีแถวทรงวาดก็มีนะครับท่านนายกก็อยากกินเกาเหลาผมไม่แน่ใจว่าท่านทานเกาเหลาหรือก๋วยเตี๋ยวนะเหรอผมเชื่อว่ากินสปาเกตตี้มาหลายวันน่าจะกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าก๋วยเตี๋ยวขอเป็นเส้นใหญ่ผมเดาใจท่านนายกขอเป็นเส้นใหญ่ก่อนตอนนี้นะแล้วยังไงต่อมาดูวาระงานวันนี้ก่อนดีกว่าครับนะครับวันนี้กี่โมงนะวันนี้แต่เช้าเลยเนี่ย 8:45 หลังจบรายการเราเนี่ยครับนายกก็จะไปเป็นประธานในพิธีแล้วก็กล่าวปาฐกถางานเรียกเอิร์ธจัมป์2024เอิร์ธจัมป์อ๋อเอิร์ธที่แปลว่าโลกเนี่ยนะครับก็ไปที่สัมยานมิตรทาวครับนะถิ่นเก่าผมเมื่อก่อนอยู่สัมยานมิตรทาวอ่ะคุณอ่ะผมอยู่ข้างหลังอ๋อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อจากนั้นเนี่ย10:15ครับไปที่ทำเนียบครับไปมีรับแขกมาเยี่ยมคารวะก็คือประธานและผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทครับครับพี่เคยใช้ Grab มั้ยผมเคยใช้ครับนั่นแหละอันนั้นแหละคือบริการรถเรียกรถแท็กซี่ครับนะครับก็พบกันแป๊บเดียว15นาทีหลังกัน10:30 น.ไปไหนต่อประชุมที่ทำเนียบนั่นแหละครับที่ตึกภักดีบดินทร์นะครับเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังของรัฐครับนะครั้งที่3ประจำปีนี้แล้วใครแมปอยู่ตรงนี้ตรงไหน16:30นี่แหละนี่แหละการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกแพมๆออกมาจากโฆษกครับโฆษกชัยคุณหมอชัยคุณหมอชัยวชรงค์นะครับแกว่ายังไงคงจะต้องระดมสรรพกำลังทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานในสังกัดต่างๆนะครับเพื่อหามาตรการอะไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งในเบื้องต้นเนี่ย คงจะใช้มาตรการระยะสั้นก่อนนะครับผมกังวลอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองติดตามตัวเลขนิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่มีการประชุมวันนี้ตอนบ่ายสี่ซึ่งเป็นการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกตั้งแต่มีรัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับเหตุผลชัดๆก็คือไตรมาสที่1เนี่ย GDP ออกมา 1.5 ครับและการที่ออกมา 1.5 เนี่ย
ถ้าเกิดออกมาเป็นเพราะการลงทุนภาครัฐมันลดลงเนื่องจากงบประมาณไม่ออกอันนี้ไม่ว่ากันแต่ปรากฏว่ามันมีภาคการส่งออกที่หดตัว 1% ด้วยนะครับเพราะในเดือนมีนาคมเนี่ยเดือนเดียวนะครับส่งออกหดตัว 10% คนก็ตกใจไงคือเครื่องยนต์ของ GDP มันมี4เครื่องยนต์ครับการลงทุนภาครัฐอ่ะเขาทำใจแล้วเพราะมันยังไม่ออกทุกคนก็คาดไว้ล่วงหน้าแต่ปัญหาก็คือว่าปกติบ้านเราเนี่ยมันจะมีการส่งออกช่วยและค่าเงินในช่วงไตรมาสที่1ก็ไม่ได้แข็งค่าค่าเงินเราก็อยู่ปัจจุบันอยู่ประมาณสัก 37-38 บาทต่อดอลลาร์แต่ไตรมาส1ก็สมมติถ้าอยู่สัก35แต่ปรากฏว่าส่งออกหดตัวเขาก็ตกใจนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลคืออะไรรู้ไหมครับคือตอนนี้ท่านนายกประคมข่าววันจันทร์เนี่ยครม.เศรษฐกิจเยอะมากถ้ามีมาตรการอะไรออกมาและโดนผมว่าเนี่ยจะเป็นจุดเขาเรียกอะไรจุดเทคออฟเลยแต่ถ้าไม่มีมาตรการอะไรออกมาพี่เต่า อะไรจะเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าในตลาดหุ้นที่อยู่ในภาวะซบเซาตอนนี้นะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีมาตรการเดี๋ยวจะมีมาตรการนะคนที่ทำธุรกิจส่งออกก็บอกเดี๋ยวจะมีมาตรการเดี๋ยวจะมีมาตรการทุกคนก็รอหมดถ้าวันจันทร์พอจบแล้วไม่มีอะไรออกมาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าถามผมนะเออผมเชื่อว่ายังไม่มีมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่ากังวลเพราะอะไรรู้ไหมคือมีหลายจุดหลายช่วงเนี่ยก็มีการทำไปแล้วสมมติประกาศซ้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมีดิจิตอล 10,000 บาททุกคนก็รู้ละเดี๋ยวจะมีเรื่องของการผลักดันงบประมาณให้เร็วขึ้นทุกคนก็รู้ละผมก็พยายามจะจับตาถ้ามันมีอะไรที่มันมีลูกเล่นหน่อยนะแล้วก็มีอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยนะ คนจะตื่นเต้นตามเพราะว่าไฮไลท์วันนี้เรื่องเศรษฐกิจบ่าย4มีอะไรที่น่าจับตาต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าคุณหมอชัยเนี่ยก็แจ้งแล้วว่าคงจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นก่อนนี่ไงและท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมครับก็ยืนยันว่าได้สั่งการไปที่ปลัดกระทรวงครับให้รวบรวมประเด็นต่างๆที่คิดว่าอยู่ในแผนงานของกระทรวงพาณิชย์ที่กระทรวงกำกับดูแลอยู่เนี่ยที่จะช่วยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นี่ไงนี่ไงสังเกตไหมไม่มีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยมีบอกว่าไอ้นั้นช่วยนั้นเตรียมแผนนั้นเตรียมผังประเด็นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมี2 อย่างพี่เต่ามาตรการทางการคลังกับมาตรการทางด้านการเงินครับการเงินก็คือเรื่องดอกเบี้ยการคลังก็คือเรื่องภาษีรอดูครับปลาย4วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นผมตั้งคำถามอันนึงครับตัวแทนที่เขาร่วมประชุมเนี่ยต้องมีธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยท่านผู้ว่าจะเข้าไหมตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าไม่แน่ยุคนี้อาจจะเข้าเพราะว่าตอนนี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นคุณพิชัยครับท่านผู้ว่าอาจจะเข้าไม่แน่ท่านอาจจะไม่ติดธุระละ เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ายังมาดูความเดือดร้อนครับเรื่องของดีเซลครับเป็นปัญหาใหญ่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งในประเทศไทยช่วงหน้ามาติดตามกันครับโมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ช่วงนี้การเมืองเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่มาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะอินไซต์ทุกไฮไลท์ในวงการไม่พลาดทุกข่าวสำคัญเฮ้ยปล่อยล้มไปแล้วเนี่ยวิ่งตามทุกความเคลื่อนไหวในสังคมเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญฟอลโล่ทุกกระแสแชร์ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ Hashtag ร้อนประเด็นแรงเรื่องเด็ดเหตุการณ์ด่วนพร้อมอัปเดตแบบเจาะลึกตลอดวันเช้าตรู่ค่ำกับทุกข่าวสารที่สังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนเด่นเค้นข่าวใหญ่ทันทุกกระแสแรงที่สังคมต้องรู้ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโมโนเจาะข่าวเด็ดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 13:25 น.สังคมอยากรู้กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับช่วงที่2ไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้เรื่องของปัญหาน้ำมันดีเซลและเลยไปถึงเรื่องของการขนส่งครับกรณีต้นทุนเราไปดูราคาการปรับราคาน้ำมันดีเซลกันก่อนครับพี่เต่าเป็นยังไงฮะพี่เต่าตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเป็นต้นมาจนถึงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดีเซลปรับไปแล้ว5ครั้งครับนะครับวันนี้กำลังอีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะแตะเพดานที่ทางคณะรัฐมนตรีกำหนดเอาไว้แล้วนะครับนั่นคือไม่เกินลิตรละ
33บาทครับดูจากการปรับราคานะครับเริ่มตั้งแต่6เมษายนเนี่ย30บาท44สตางค์คือเดิมตั้งไว้ว่าไม่เกิน30 29บาท94สตางค์ก็คือไม่เกิน30บาทต่อลิตรมาปัจจุบันเนี่ยครับ25บาท25พฤษภาคม32บาท44สตางค์ครับเอาละครับเราจะไปคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบครับไปคุยกับคุณอภิชาติภัยรุ่งเรือนประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยตอนนี้คุณอภิชาติอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับเห็นได้ยินว่าไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องอะไรไปบ้างครับก็เรื่องหลักๆก็เรื่องไอ้ราคาของน้ำมันนะซึ่งตั้งเพดานไว้ที่30บาทครับเพราะว่าเรามาดูแล้วช่วงนี้มันเป็นตลาดโลกมันช่วงขาลงใช่ไหมครับแล้วกับปรับราคาสวนทางขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยไม่เข้าใจไง คือราคาน้ำมันดิบโลกลงแต่ทำไมราคาน้ำมันดีเซลมันขึ้นถูกไหมฮะกำลังจะพูดอย่างนั้นใช่ครับเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีการสู้มีการเอากองทุนประยุทธ์น้ำมันไปสู้แต่ตอนนี้พยายามจะปรับขึ้นมาสู่ราคาจริงทางสหพันธ์จะว่ายังไงฮะคือผมอยากจะเรียนนะในกรม.นี่นะครับมีคณะรัฐมนตรีซึ่งดูแลพลังงานอยู่คือท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์ครับนะท่านเองก็ออกมาพูดกับประชาชนทั่วไปนะว่าจะมีการปรับโครงสร้างจะเอาราคาต้นทุนของหน้าโรงกลั่นกับราคาน้ำมันซึ่งมาจากที่ต่างๆเนี่ยมาอยู่ในมือของพลังงานแล้วพลังงานจะเป็นผู้ที่กำหนดราคาเองใช่ไหมครับว่าค่าการตลาดเท่าไหร่ค่าการกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเราก็รออยู่เราก็มีความมั่นใจในตัวรัฐมนตรีพลังงานเพราะก็ดูแลทางนี้อยู่ใช่ไหมครับครับแต่สุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยมาบอกว่าจะปรับราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่เพดานสูงสุดอยู่ที่33บาทครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งเราก็ได้ยินสิ่งที่รัฐบาลได้บอกว่ากำลังว่าถ้าได้มาเป็นรัฐบาลจะลดทันทีเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆครับเราเองเราก็ได้มีการไปเซ็น MOU กับลูกค้าเพราะเราคิดว่าราคาคงไม่เกินนี้ครับแต่หลังจากนั้น7เดือนมาก็มีการปรับราคาขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราโง่มันเป็นแบบว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคุณอภิชาติครับในมุมของสหพันธ์เนี่ยคิดว่าราคาน้ำมันเท่าไหร่ถึงรับได้และเพราะอะไรครับคุณอภิชาติครับคือราคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะคิดจากต้นทุนไม่ให้เศรษฐกิจมันดาวลงอย่างนี้นะมันต้องอยู่ที่20กว่าบาทนะครับจากที่เราดูประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ในเมื่อเขากำหนดมาที่30เราก็ยอมรับได้ใช่ไหมครับแต่พอมาแตะเป็น31 32 33เนี่ยเราคิดว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องออกมาสะท้อนภาพปัญหาของความเดือดร้อนให้กับรัฐได้รับทราบนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคขนส่งวันนี้เนี่ยคืออะไรและทางสหพันธ์ได้เรียกร้องอะไรไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับผลกระทบนะครับครับถามว่าในกลุ่มของภาคการขนส่งเนี่ยสามารถที่จะปรับราคาตามเพดานของน้ำมันได้อยู่แล้วครับแต่ถามว่าทำไมเราไม่ปรับก็เพราะว่าเราเองมีการค้าอยู่กับผู้ว่าจ้างเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ช่วงนี้มันก็ลำบากกันหมดแล้วถ้าราคาน้ำมันมันปรับขึ้นผลการผลิตมันลดลงครับการขนส่งสินค้ามันก็ต้องน้อยลงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ออกมาสะท้อนภาพปัญหาของความเดือดร้อนเนี่ยแทนผู้ว่าจ้างด้วยภาคประชาชนด้วยแล้วก็ผู้ขนส่งด้วยครับครับสมมติไปนะครับคุณอภิชาติสมมติถ้าเกิดราคาน้ำมันณวันนี้มันอยู่ประมาณ32บาท44สตางค์สมมติไม่มีการปรับลงไปที่30บาทคุณอภิชาติมีโอกาสที่จะขึ้นค่าขนส่งไหมฮะไม่มีครับคืออย่างนี้นะผมอยากจะเรียนว่าน้ำมันปรับขึ้นบาทหนึ่งเราปรับ 3% ธรรมดาทั่วไปนะครับครับแล้วเวลาน้ำมันลง1บาทเราก็ลดลงมา 3% เราลดให้ด้วยเลยครับ
นะครับครับนี่ตอนนี้เราปรับไม่ได้มันก็เลยทำให้การวิ่งเที่ยวของเราน้อยลงครับนะครับรายรับต่างๆเนี่ยเราก็ขาดสภาพคล่องตอนนี้นะครับครับครับผมครับแล้วตอนนี้สหพันธ์ทำหนังสือไปที่ท่านนายกแล้วใช่ไหมฮะหรือทำผ่านท่านตีผ่านนะครับแล้วพอดีนายกท่านไปต่างประเทศก็เลยมีการติดต่อไปว่าเดี๋ยวจะขอพบรัฐมนตรีคมนาคมท่านสุริยะก่อนเพื่อจะได้ชี้แจงปัญหาตรงนี้เราสะท้อนภาพตรงนี้ให้กับนายกได้รับทราบได้ครับเราได้เรียกร้องอะไรไปบ้างไหมครับก็ให้ดูตัวเลขครับราคาของน้ำมันว่าขณะนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลดลงได้ถ้าเราเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาวางบนโต๊ะเลยว่ามันมีกี่อย่างตั้งแต่สรรพสามิตใช่ไหมครับตั้งแต่ราคาของการกันเท่าไหร่โดยไม่ต้องไปอ้างอิงสิงคโปร์ดูไบนะครับแล้วก็ค่าการตลาดเท่าไหร่ตรงนี้ดูให้มันชัดเจนและประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ผมคิดว่าต่อไปรัฐบาลจะขึ้นหรือไม่ไหวไงประชาชนก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้รัฐบาลต้องแบกน้ำมันอย่างนี้แต่ในขณะนี้เองเนี่ยราคาน้ำมันมาเทียบกับสมัยยุคนายกยิ่งลักษณ์นะปีที่ผ่านมาราคาอยู่ที่114เหรียญถึง116เหรียญก็ยังกำหนดอยู่ที่30บาทได้นะครับแล้วทำไมตอนนี้เหลืออยู่80กว่าเหรียญทำไมจำเป็นทำไมต้องขึ้นถึง30กว่าบาทครับได้ครับได้ครับชัดเจนครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณอภิชาติครับวันนี้ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ชัดๆเลยสหพันธ์เนี่ยเขาต้องการบอกว่าต้นทุนเขาขึ้นจาก30บาทเนี่ยคร่าวๆนะ29บาท94สตางค์ใช่ไหมล่าสุด32บาท44สตางค์ขึ้นมาเกือบ 10% แล้วเนี่ยจะช่วยเขายังไงเอาเนี่ยชัดๆเขาขออย่างเงี้ยแต่ประเด็นนะพี่เต่าผมอ่ะกำลังจะพูดว่าทุกคนพยายามเรียกร้องบางเรื่องหมดที่ใกล้ๆกันผมอาจจะเข้าใจนะว่าทำไมเขาต้องใช้ราคาค่ากันกันแต่ผมเชื่อว่าหน้าโรงกลั่นไม่ใช่ค่ากันกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่ผมกำลังจะอธิบายว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันเลยทำไมไม่แสดงตัวเลขที่มาของราคาน้ำมันดิบเท่าไหร่ภาษีแต่ละอย่างเท่าไหร่ทุกวันนี้เว็บไซต์มันก็มีและราคาน้ำมันดิบมันก็มีและราคาขายเท่าไหร่ค่าการตลาดเท่าไหร่ทำวันต่อวันก็ได้หรือทำเหมือนราคาทองก็ได้พี่เต่าพี่กำลังวันละกี่รอบกำลังจะถามหาต้นทุนราคาน้ำมันที่แท้จริงถูกคือสามารถชี้แจงได้ยกตัวอย่างพี่เต่าซื้อราคาน้ำมันจากหน้าลงกันที่ไหนก็แล้วแต่มาราคา X บาทพี่เต่าก็เขียนไปเลยนะครับบวกภาษีเท่าไหร่บวกหักนู่นหักนี่เท่าไหร่ค่าการตลาดเท่าไหร่และจะปรับวันละกี่รอบมันก็โชว์ไปเลยผมเรียนถามพี่เอกนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิเคราะห์เศรษฐกิจทำไมและก็เป็นสื่อด้วยครับเราประเทศไทยเราซื้อน้ำมันดิบส่วนใหญ่จากที่ไหนหลายแหล่งฮะหลายแหล่งส่วนใหญ่จากตะวันออกกลางใช่แต่หลายแหล่งหลังๆนี่หลายแหล่งเขามีการบาลานซ์กันตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสื่อเราชอบรายงานราคาน้ำมันดิบทางตะวันตกไม่รายงานมันมีเหตุผลคืออย่างนี้คือราคาน้ำมันเนี่ยที่ทางสื่อรายงานบ่อยๆเนี่ยคือไนส์แมทอย่างเงี้ยนะครับเบรนท์ทะเลเหนือไนส์แม็กเนี่ยเพราะมันหาข้อมูลง่ายมันเรียลไทม์ที่สิงคโปร์เนี่ยบางทีมันไม่เรียลไทม์ขึ้นมาอย่างข้อมูลที่มีเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มันเรียลไทม์แต่มันจากหลายแหล่งแต่สิ่งที่ผมกำลังเล่าให้พี่เต่าฟังก็คือมันไม่จำเป็นหรอกว่าแหล่งไหนแต่เปิดเผยมาเลยซื้อมาเท่าไหร่เพราะจริงๆราคาน้ำมันเนี่ยมันจะมีค่าขนส่งน้ำมันอ่ะมันมีน้ำหนักครับมันไม่ใช่แปลว่าซื้อจากที่หนึ่งแล้วเราคิดว่าถูกเช่นเราเห็นแหล่งนั้นขาย60เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วเราเอาเข้ามาในประเทศไทยมันคือ60เหรียญเพราะมันจะมีค่าเขาเรียก transaction cost คือค่าขนส่งนะครับแต่มันอธิบายได้ครับพี่เต่าผมแค่เรียกร้องว่าทำง่ายๆเลย declare ว่าตัวเลขที่มาที่ไปมันบริสุทธิ์แค่ไหนแค่นั้นเองถ้า declare ได้คำถามคำตอบหรือว่าคำครหาเนี่ยที่เขาครหากันทำไมขึ้นเร็วลงช้าอะไรเงี้ยนะมันจะหมดไปนะครับทำไมไม่ declare ตัวเลขไม่ได้ต้องการว่าให้ราคาน้ำมันลงหรือขึ้นเลยนะก็เก็บเป็นความลับต่อไปอ้าวจบจากทางของดีเซลครับมันมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่ากระทบกับทุกคนครับพี่เต่าครับเรื่องบัญชีม้าคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยเขามีดีเดย์ครับท่านผู้ชมครับโมบายแบงกิ้งคือที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหลักๆกสิกรไทยกรุงศรีธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์เนี่ยครับ
ตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วครับทางกสทช.ก็คือทางโมบายแบงกิ้งเนี่ยที่ชื่อมือถือเนี่ยกับชื่อบัญชีต้องชื่อเดียวกันหมายถึงว่าบัญชีธนาคารกับชื่อบัญชีในซิมโทรศัพท์ต้องเป็นชื่อเดียวกันใช่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันไม่จำเป็นครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยสมมติถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่เขามีอายุเยอะหน่อยเขาก็อาจจะทำตรงนี้ไม่เป็นก็วานลูกหลานทำให้ใช่ไหมแต่ว่าต่อไปเนี่ยต้องผูกติดกันต้องผูกติดกันนะครับโดยมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันแรกสุดธนาคารจะเป็นผู้รวบรวมบัญชีเช่นบัญชีชื่อนี้บัตรประจำตัวประชาชนชื่ออะไรแล้วมือถือที่ผูกติดกับธนาคารเนี่ยเบอร์อะไรหมายเลขอะไรนะครับยังไม่กล้าถามนะว่าถ้าเกิดคนหนึ่งมีหลายเบอร์มันจะเป็นยังไงนะครับอันที่สองปปงครับรับข้อมูลเลข ID ประจำตัวและเบอร์โมบายแบงกิ้งจากธนาคารนะครับและส่งสื่อสารข้อมูลให้ทางกสทช.นะครับและสุดท้ายกสทช.รับข้อมูลดังกล่าวและปปง.นำเบอร์โมบายแบงกิ้งมาแยกเครือข่ายส่งตรวจรายชื่อผู้ครอบครองเปรียบเทียบว่าคนไหนตรงไม่ตรงดีเดย์วันนี้จริงแต่ผมไม่รู้ว่าทำเสร็จเมื่อไหร่นะก็ตามที่รัฐมนตรีประเสริฐจันทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะครับบอกไว้ว่าตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จต้องปิดให้ได้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ย 100,000 บัญชีก่อนนะครับจากบัญชีม้าในระบบทั้งหมดที่คาดว่าจะมีประมาณ1,000,000บัญชีลองไปฟังเสียงรัฐมนตรีดูครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เปิดบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์ตัวตนคนที่ไปเปิดจริงต้องเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอย่างนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานี่เราตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพนี่ใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นไปเปิดในบัญชีของบุคคลอื่นไม่ตรงกันถ้าเราทำตรงนี้ให้ตรงกันนี่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้มากแล้วเรายังเชื่อว่ามีเงินค้างอยู่ในระบบบัญชีประเภทเหล่านี้เป็นจำนวนมากอยู่เราก็จะได้เงินคืนส่วนหนึ่งด้วยพี่เต่าครับท่านผู้ชมครับปัญหาจริงๆจากกรณีนี้มันเกิดมาจากบัญชีม้าผู้ที่เขาทำผิดอ่ะโทรมาหลอกเป็นคอลเซ็นเตอร์โทรมานู่นโทรมานี่เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้มีที่ลึกล้ำกว่านั้นอีกนะคือไม่ว่าทางจดหมายที่ส่งไปแล้วเป็นการปลอมว่าเป็นทางการไม่ว่าทาง SMS ที่ส่งมาแล้วก็บอกว่าเช่นค่าไฟท่านกำลังจะถูกตัดแล้วอะไรเงี้ยเข้ามาตรงเนี้ยนะครับและเงินที่โอนไปเนี่ยมันไปเข้าบัญชีม้าแล้วพูดง่ายๆคือมันปิดไม่ทันอ่ะเงินมันก็โดนส่งออกไปเขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับชัดเจนชัดเจนนะฮะลองดูว่าดีเดย์วันนี้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จถ้ายิ่งเสร็จเร็วก็ยิ่งดีครับไปดูข่าวต่อไปครับพี่เต่าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแหมวันนี้เล่าเรื่องเศรษฐกิจนะท่านผู้ชมก็ต้องตอนนี้ต้องดูเงินในกระเป๋าหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เราอ่านข่าวเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็มีข่าวเชิงลบนะครับข่าวเชิงลบมาดูเรื่องของบ้านคอนโดถ้าพี่เต่าไปดูพรรคพวกที่เขาขายบ้านขายคอนโดโดยเฉพาะบ้านที่ราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่ตอนนี้ซบเซามากนะฮะเห็นว่าในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตัวเลขผลกำไรผลประกอบการของไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยลดต่ำลงลดต่ำลงอาจจะมีบางบริษัทอย่างเช่นอนันดาเพิ่มขึ้นเพราะเขาได้คอนโดบางส่วนแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลายบริษัทต่ำลงแต่เหตุผลเป็นอย่างนี้ครับมันเริ่มต้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้ผมออกตัวให้แบงค์ชาติก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงหลายปีก่อนยุคโควิดมันจะมีคำหนึ่งเข้ามาคือ LTV คืออะไร LTV เนี่ยมันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า loan to value คือพูดง่ายๆก็คือว่าให้ปล่อยสินเชื่อธนาคารไทยตามมูลค่าใช่บอกแบงค์บอกว่าให้ปล่อยสินเชื่อตามมูลค่าเช่นบ้านราคา10ล้านปล่อยซื้อบ้านก็ไม่ควรจะปล่อยเกิน 80% นะครับก็คือ8ล้านแล้วก็มีลดหลั่นกันไปว่าเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ใช่ไหมเพราะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อสักเกือบ10ปีเนี่ยเวลาเราปล่อยสินเชื่อบางทีปล่อยเต็ม100นะครับบางทีปล่อยบ้านเสร็จเราไปปล่อยเฟอร์นิเจอร์อีกนะครับไปปล่อยตกแต่งอีกมันก็เลยเกิดปัญหาเขากลัวเรื่องฟองสบู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางคนที่เขาทำอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องว่าภาวะตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วครับตอนเนี้ยบ้านมันขายไม่ออกเอาตรงๆนะพี่เต่าขายออกอย่างเดียวคือบ้านราคาแพงคอนโดราคาแพงนะครับคอนโดก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่บ้านราคาแพงขายออกแต่บ้านทั่วไปของคนที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยมันขายไม่ค่อยออกนะครับ
ปัญหาที่สำคัญก็คือเขาต้องการที่จะเรียกร้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราต้องหาเวลาขยายความในเรื่องนี้พรุ่งนี้แล้วกันผมว่าพรุ่งนี้เราต้องเข้าไปคุยกับนายกอาคารชุดแห่งประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องสัมภาษณ์คุณประเสริฐหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าทางของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเรียกร้องกันเหลือเกินนะครับครับนั่นก็คือเรื่องอสังหาริมทรัพย์เราย้อนกลับไปเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับที่มีปัญหามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นายกเป็นที่มาของนายกเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ครับอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกที่โตแค่ 1.5% เนี่ยเชื่อมั่นว่าไตรมาสที่2เนี่ยตัวเลขจะโตขึ้นผลพวงจากภาคท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีเทศกาลใหญ่คือสงกรานต์ใช่ในช่วงเดือนเมษาวันนั้นเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างมากนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้ประกาศไตรมาส2เนี่ยตัวเลขจะดีขึ้นอย่างชัดเจนใช่ครับนะครับแล้วก็ยังไม่จบครับล่าสุดนะครับ Agoda รู้จักไหมครับเวลาเราจะไปเดินทางเนี่ยเราจองไม่กี่แอปหรอก booking.com Agoda ตั๋วเครื่องบินโรงแรมครับนะครับแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่าทวีปเอเชียคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวยุโรปหลายคนถามเฮ้ยทำไมตอนนี้มันพูดถึงนักท่องเที่ยวยุโรปช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของยุโรปครับกำลังจะเข้าคือฤดูร้อนของทางยุโรปไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราเมษานะครับเดือน4แต่ยุโรปเขาจะเดือน6เดือน7เดือน8โดยเฉพาะ7 8เนี่ยเขาไม่ทำงานการบางประเทศร้อนมันร้อนมากมันร้อนมากเขาก็ไปเที่ยวกันถ้าคุณไปทะเลช่วงเดือน7เดือน8เนี่ยนะที่ยุโรปคนจะเยอะเลยที่สำคัญที่สำคัญเขามาเที่ยวในเอเชียมากที่สุดเนี่ยนะประเทศไหนเป็นประเทศที่ท็อปที่สุดประเทศไหนไม่รู้แต่ของไทยก็ท็อปมีไทยอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลฟิลิปปินส์แต่ไทยเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับไทยอันดับหนึ่งพี่สังเกตไหมว่าที่เป็นที่นิยม5ประเทศเนี่ยครับอาเซียนเนี่ย4ประเทศเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาอะอยากมาของเขาอะมันร้อนแล้วเขาอยากมาทะเลในประเทศ 3-4 ประเทศเนี่ยอย่างไทยอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์มีทะเลหมดมีทะเลหมดมีทะเลสวยมีชายหาดและมีแสงแดดนั่นคือ3สิ่งที่นักท่องเที่ยวยุโรปต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีครับพอดูจาก Agoda เนี่ยหรือจากพวกเว็บไซต์พวกการบริการการจองโรงแรมเนี่ยมันจะได้ข้อมูลที่เป็นเรียวหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องข้อมูลคนจองโรงแรมมาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วเป็นข้อมูลจริงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีอย่างนึงแปลว่าอะไรครับภายใต้ภาวะที่ไม่ดีของเศรษฐกิจภายใต้บางอุตสาหกรรมที่ยังซบเซาอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังถือว่าประคองเราไปได้ครับนะครับนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจนะครับล่าสุดนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยเขาบอกว่าทางรัฐบาลไทยกำลังจะมีการหนุนให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ในต่างประเทศในไทยนะครับแล้วก็ประเมินกันว่าจะมีการลงทุนประมาณสัก 3,000 ล้านบาทนะครับ 3,000 ล้านบาทเนี่ยคือเป็น 3,000 ล้านบาทที่เข้ามาแล้วตั้งแต่มกราจนถึงณวันนี้อ๋อนี่คือเดือน5เดือน5เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวเลขเดียวกันเหลืออีกประมาณสัก7เดือนมันก็ควรได้เกินกว่า 6,000 ล้านบาทควรจะนะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับทางการท่องเที่ยวนำคณะผู้ประกอบการสร้างภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานโอ้ซึ่งเขาจัดใหญ่แล้วจัดทุกปีนะครับแล้วก็ไปดูบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยบ้านเราก็สามารถส่งเสริมได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงครับแล้วเวลาหนังบิ๊กอ่ะพี่เต่าถ่ายออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นว่าจากที่นี่จากที่นู่นคนก็อยากมาเที่ยวไงถูกไหมเวลาเราสมมติคุณดูเจมบอลอย่างเงี้ยฉากหลังเป็นมอนติคาร์โลเนี่ยคุณอยากไปมอนติคาร์โลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดูเจมบอลฉากหลังขึ้นมาเป็นวัดพระแก้วอย่างเงี้ยคนก็อยากมานะน่าค้นหาคนก็อยากมาคนก็อยากมาอยากมากับอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจผมมีข้อมูลอันนึงคือที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภาเนี่ยครับตัวเลขเงินที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับ
เป็นการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งหมด186เรื่องโอ้เยอะนะ186เรื่องจากประมาณ30ประเทศครับนะครับถ่ายทำทั่วประเทศไทยไปแล้วเนี่ยเกือบ50จังหวัดนั่นแสดงว่า40กว่าจังหวัดของประเทศไทยได้รับการโปรโมทในต่างประเทศแล้วใช่อันนี้เป็นต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอันหนึ่งใช่แล้วพวกนี้นะเราอาจจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวพอหนังใช้เสร็จมันก็ไม่เห็นเดี๋ยวนี้เขามาดูใหม่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆครับถูกไหมถ้าหนังอันนั้นยังดีอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ถ่ายทำแล้วมันจะเห็นผลระยะสั้นนะครับมันจะมีผลในระยะกลางถึงยาวครับทำไมนะบริษัทต่างประเทศถึงสนใจมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยอ่ะก็สวยไงอันแรกก็ต้องบอกว่าสวยก่อนนอกเหนือจากอันนั้นคืออะไรค่าใช้จ่ายไม่แพงมีอีกอันหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจคือเรามีนโยบายเขาเรียกว่า cash rebate คืออะไรคือการคืนเงินให้ 20% ของการลงทุนใช่คือเป็นการจูงใจใช่ไหมนะครับน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ผมว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับนักลงทุนที่จะมาผลิตภาพยนตร์นอกเหนือจากภาพวิวที่สวยงามสถานที่สวยงามอาหารที่อร่อยของประเทศไทยครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งครับอ้าวมาประเด็นสุดท้ายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังๆเริ่มมีข่าวดีนะครับสัปดาห์ก่อนถ้าใครติดตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยนะครับเราก็เคยนำเสนอผ่านรายการเรานะครับในหลายๆเรื่องล่าสุดนะครับเราเริ่มใช้วิกฤตเป็นโอกาสแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเราดูระบบการเตรียมรับมือของสุวรรณภูมิของเราเนี่ยมีการเตรียมรับมือไว้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ล่าสุดทางของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงศ์เปิดเผยบอกว่าการที่เรารับมือได้ดีๆอย่างเงี้ยเราจะมีการตั้งศูนย์กลางสายการบินในภูมิภาคพูดง่ายๆก็คือจะยกสุวรรณภูมิเป็นฮับอันเนี้ยไปสอดรับกับสิ่งที่นายกเคยพูดไว้เมื่อเดือนที่แล้วพี่เอกจำได้ไหมในงานอีกไนท์ว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคใช่เพราะดูจากภูมิประเทศนะเราได้เปรียบนะแต่ปรากฏว่าในแถบบ้านเราศูนย์กลางไปที่สิงคโปร์คืองานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยสุรพงศ์ปิยโชติเนี่ยก็ถือว่าการปฏิบัติการของทุกภาคส่วนทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพเหมาะสมเรียบช่วยกันผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไปครับเราก็ไปติดตามกันครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านสามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปากท้องของท่านได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ6นาฬิกาถึง6นาฬิกา45นาทีโดยประมาณนะครับในรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ